so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars หญิง.ออนไลน์ สาลินีปัญญารชุนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณฟังที่รักค่ะได้ชมกันไหมคะพิธีสาบานตนของประธานาธิบดีคนใหม่นะคะของอเมริกานะคะโอ้ก็เป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่มากนะคะเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะโอ้ทั้งภาคเช้านะคะแล้วก็ภาคของเซอร์เบชันเลยทีเดียวนะคะวันนี้อยากจะชวนคุยนะคะกับคุณผู้ชมคุณฟังสักเรื่องนึงนะคะในพิธีสาบานตนแล้วเรามาดูซิว่ามันจะเกี่ยวข้องกับคุณได้อย่างไรนะคะในเรื่องของชีวิตธุรกิจการงานนะคะวันนี้คุณภาธีสารสินมาแอบคุยกันสบายๆกันเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วนะคะวันนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมผู้ฟังที่รักค่ะเราต้องมาช่วยกันนะคะเราคนไทยต้องมาช่วยกันนะคะ1ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอช่วยคุณทุกวันเลยทีเดียวนะคะก็เอาเรื่องดีๆนะคะที่คุณจะสามารถเรียนรู้ได้มาต่อยอดชีวิตธุรกิจการงานของคุณได้สัปดาห์นี้ก็มีเรื่องดีๆมาด้วยกันใช่มั้ยคะเอาล่ะค่ะเพราะฉะนั้นเยี่ยมเลยค่ะสัปดาห์หน้ายังมีดีๆต่อไปด้วยเหมือนกันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดเราจะดูนะคะ1เลยนะคะทีมงานของประธานาธิบดีท่านใหม่นะฮะท่านโจไบเดนก็มีทีมงานรุ่นใหม่ๆเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราเองนะคะรุ่นใหญ่เราจะไปข้างหน้านะคะเราต้องเรียนรู้ค่ะโลกจะไปข้างหน้าได้นะคะเรื่องของการออนไลน์จะช่วยเรานะคะให้เราสามารถพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่สายเกินไปค่ะไม่ว่าคุณจะอายุ40 50 60คุณสามารถเรียนรู้เพื่อที่เข้าใจแล้วไปต่อกันได้นะคะอาจารย์สันสถาพรนะคะและดิฉันนะคะสอนนะคะอาจารย์สันนี่น่ารักมากเลยนะคะมีการเรียนการสอนที่คุณสามารถเรียนรู้ไปช้าๆแต่ไปละเอียดนะคะหลายคนนะคะได้ไปเรียนบ้างโอ้โหมีทีมงานพี่รุ่นพี่ช่วยกันบ้างแต่บางทีเนี่ยตามเขาไม่ทันนะคะลองมาดูเลยค่ะว่าอาจารย์สันเนี่ยสอนละเอียดมากๆเลยทีเดียวนะคะ11เรื่องที่คุณจะต้องรู้เพื่อที่จะทำให้ชีวิตของเราไปต่อได้เรียนเชิญค่ะ11คอร์สออนไลน์ Facebook Google Web Sales Page TikTok Line OA Line My Shop การสร้างคอร์สเรียนออนไลน์การตัดต่อวิดีโอและภาพเทคนิคการยิงแอดเรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับออนไลน์และออฟไลน์สิ่งสำคัญในการทำโฆษณาออนไลน์ใน Digital Marketing 2021 11บทเรียนออนไลน์ครบสมบูรณ์แบบที่คุณต้องรู้ที่คุณต้องเข้าใจที่คุณต้องเป็นสอนโดยมือโปรอาจารย์สถาพรวิสารศาสตร์วิศวะคอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญสอนตั้งแต่ขั้น1จนถึง Advanced สอนเข้าใจง่ายนำไปใช้ได้ผลทันทีอัปเกรดและปี2021เรียบร้อยแล้วรับจำนวนจำกัดแค่100คนเท่านั้นติดต่อรายละเอียดทางเพจด่วนเอาละค่ะพูดถึงคุณภาธีสารสินแน่นอนเลยนะคะ CEO ของ Really Really Cool นะคะถ้าใครจะต้องการที่จะปลั๊กอินหรือบางทีต้องการคำแนะนำนะคะก็สามารถติดต่อคอนแทคไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะท่านก็จะมีเรื่องราวดีๆนะคะมาฝากกันแหมวันนี้ดิฉันแอบนะคะไปจกตัวมานะคะจาก
กระบี่เลยทีเดียวนะคะแต่วันนี้จะไม่ได้มาคุยกันเรื่องกระบี่วันนี้จะมาคุยเรื่องท่าทีของอเมริกานะคะและเราเรียนรู้อะไรนะคะจากพิธีสาบานตนนี้นะคะแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับชีวิตธุรกิจการงานของเราอย่างไรตอนนี้คุณภาธีนอนอยู่แล้วค่ะมาคุยกันสบายๆชิวๆกันเช้าวันนี้เลยนะคะเชิญพบกับคุณภาธีเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเอื้องสวัสดีครับโอ้โหนี่คุณผู้ชมคุณฟังนะคะสวัสดีคุณภาธีด้วยกันเลยพร้อมกันทักทายกันเลยนะคะวันนี้จะชวนคุณภาธีสารสินคุยนะคะก็จะมาอัปเดตกันนะคะคุยกันวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเป็นวันที่บอกว่าต้อนรับประธานาธิบดีคนใหม่แล้วก็มีพิธีสาบานตนใช่ไหมเนี่ยค่ะก็เลยอยากจะมาคุยกับพี่ดุ๋งดูเพราะว่าพี่ดุ๋งเนี่ยหนึ่งเป็นศิษย์เก่านะฮะของอเมริกาแล้วก็เป็นครอบครัวของนะฮะนักธุรกิจนะนักการเมืองนะฮะนี่ด้วยเลยมาคุยกันหน่อยไม่ใช่นักการเมืองเรียกว่าอะไรดีครอบครัวนักการทูตโอเคอะไรประมาณนั้นใช่ไหมก็เลยอยากจะคุยกับพี่ดุ๋งว่าเนี่ยจากการที่พี่ดุ๋งได้ดูงานพิธีของเขาเนี่ยอยากจะชวนผู้ชมผู้ฟังมาดูกันว่าเราเนี่ยดูงานไม่ว่าจะเป็นพิธีสาบานตนแล้วนะฮะหรือว่างานเซเลบเรชั่นเนี่ยเราเนี่ยได้คิดว่าได้เรียนรู้อะไรนะฮะจากนะฮะงานนี้บ้างนะฮะหรือว่าในอนาคตไปเนี่ยเราจะมองมุมไหนนั่งนอกจากข่าวว่าโอเคมีพิธีเรามันมีข้อมูลที่ behind ตรงนั้นเลยพี่ดุ๋งดูแล้วพี่สุงรู้สึกว่ามีอะไรบ้างคะที่เป็น point ที่อยากจะเอามาแชร์กันคือไบเดนเนี่ยครับคือเขามี strategy ที่ชัดเจนมากเขามองความหายนะที่ทรัมป์ทำมา4ปีทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ล่าสุดก็คือมีคนบุกเข้าไปในคอนเกรสใช่ไหมครับค่ะสภาเลยนะฮะซึ่งทรัมป์เองก็พยายามจะบอกตัวเองบอกว่าเขาไม่ได้แพ้ election อันนี้ซึ่งมันเป็นตัวสังเกตเห็นนะฮะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่แค่ระบบมันอยู่ที่คนนะครับ leadership หรือผู้นำเพราะว่าขนาดอเมริกาเองซึ่งเป็นหัวหน้าหลักของประชาธิปไตยยังเจอปัญหาไม่ต่างกับประเทศอื่นๆที่มีการเลือกตั้งและคนไม่ยอมรับอันนี้ไม่ยอมรับถึง 50% ครับเกือบครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ได้เห็นทางทรัมป์เองเนี่ยเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ไม่ยอมรับตัวเองแพ้ในชีวิตในชีวิตของอเมริกาเลยไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนนะครับถึงขนาดที่การมีการบุกสภาเข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าคนที่มาเป็นคู่แข่งของทรัมป์เองเนี่ยไม่เก่งจริงหรือไม่มีความสามารถจริงก็จะไม่สามารถที่จะชนะทรัมป์ได้แบบนี้ไม่งั้นคือจะเอาไม่อยู่ใช่ไหมเอาให้อยู่โอ้โหถ้าทางจะเอาไม่อยู่ในหลายวันนี้แต่ว่าเขาเรียกว่านิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยพิธีในครั้งนี้เนี่ยมันแตกต่างจากครั้งอื่นๆแต่ก็เป็นครั้งที่น่าสนใจก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงของ new normal นะฮะคราวนี้ก็เลยดูเนี่ยอย่างเอื้องเองเนี่ยเอื้องดูเนี่ยโอ้โหขนาดเดี๋ยวนี้เนี่ยในภาวะเอื้องสิ่งคุณผู้ชมคุณฟังลองดูนะว่าคุณคิดเห็นยังไงแต่ว่าเอื้องดูเนี่ยหนึ่งในฐานะแบบว่าพวกบรรดา personal branding เนี่ยโอ้โหทุกคนเนี่ยมาเนี่ยต้องจัดเต็มนะ first lady เนี่ยจะแบบว่ามาแบบว่าอยู่เฉยๆมาหลบอะไรนี่ไม่ได้เลย first lady แต่ละคนมาเนี่ยโอ้โหการแต่งกายการแต่งองค์นี่ออกมานี่ต้องแบบไม่มีแพ้เพราะฉะนั้นนี้เนี่ยเราจะดูได้โอ้โหแบบชัดเจนเลยทีเดียวเอื้องนะโอ้โหคุณขนาดว่านะมิเชลโอบรามามาก็แดงสีแดงใช่ไหมฮะแล้วก็ท่านด็อกเตอร์นะภรรยาใช่ไหมก็มาสีออกมาสีฟ้าใช่ไหมแล้วก็ตัวของกมลาก็มาแบบสีม่วงเลยแบบโอ้ทุกคนบอกมาแบบว่าโดดเด่นนะฮะเรื่องของการแต่งกายนี่ก็เรียกว่าครั้งนี้ก็เป็นการที่แบบว่าจับตัวแล้วก็จับเต็มนะเรื่องของสไตล์นะฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นด้วยเหมือนกันแต่ว่าใส่มาสก์มันก็เท่อีกแบบนึงนะมันลึกไปกว่านั้นคือคุณเอื้องมันลึกกว่าคืออะไรคะสิ่งแรกแผนแรกของการที่จะให้ทุกอย่างมันสมูทเนี่ยข้อที่หนึ่งคือเขาต้องตัดอะไรบางอย่างที่ทำให้การที่จะมีเรียกอะไรนะ aggression หรือการที่จะให้มันแบบ
อะไรความรุนแรงอะไรมันรุนแรงเนี่ยให้มันน้อยลงก่อนน้อยลงก่อนค่ะเขาก็ดูก่อนว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ปากเสียงเขาอยู่ที่ Twitter หรือโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะเริ่มต้นจากนี้ก่อนถ้าเขาแจ็คดอร์ซี่ของ Twitter Facebook แล้วก็ Instagram พอตัดปุ๊บหลักปุ๊บเท่ากับตัดการคอมมิวนิเคชั่นที่สามารถที่จะทำให้กระปุกปลุกเร้าปลุกระดมปลุกเร้าปลุกระดมปลุกปั่นใช่ให้มันเกิดขึ้นได้ข้อที่หนึ่งเลยนะครับข้อที่สองคือ communication และวิธีการพูดของไบเดนเองเขาบอกว่าคราวนี้เนี่ยที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้ทำเพื่อคนที่มาเลือกเขาเท่านั้นแต่เขาทำกับคนทั้งอเมริกาให้ยูนิฟายกันเป็นหนึ่งเดียวเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันคิดไม่เหมือนกันได้แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะทำงานหนักให้กับคนที่เลือกเขาและคนที่ไม่เลือกเขาเท่าเทียมกันคือ message ที่สองค่ะนะครับ message ที่สามที่เขาพูดกับทั้งโลกก็คือว่าอเมริกาเนี่ยจะกลับมาเป็น leadership ของโลกใหม่โดยการที่จะเข้าร่วมกับ WHO นะ Paris Accord เกี่ยวกับเรื่อง climate changing นะแล้วก็ willing to negotiate กับอิหร่านเรื่องนิวเคลียร์นะฮะ agreement ทั้งหลายที่แล้วอันที่4ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของดูถูกผิวดูแลคนที่เข้ามาที่อเมริกาแล้วก็อยากจะสร้างอเมริกาต่อไปค่ะเพราะฉะนั้น message ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเคลียร์มากๆเลยว่าเข้ามาทำอะไรเข้ามาเพื่อครับนะครับค่ะเขาไม่ได้ไปว่าโดนัลด์ทรัมป์นะเพียงแต่เขาบอกว่าประเทศอเมริกาควรจะเป็นแบบนี้และควรจะเป็นผู้นำของโลกและสิ่งที่เขาจะเข้ามาอินสติลในประเทศเนี่ยคือสิ่งที่อเมริกาควรจะเป็นนั่นคือเป็นเมสเซจหลักค่ะใช่ visually นะครับคือสิ่งที่มองเห็นก็คือสระการแต่งตัวใส่เสื้อผ้าต่างๆนานาเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเป็นรองเป็นรองค่ะเป็น message มากเลยค่ะสุดท้ายโดนัลด์ทรัมป์เองก็เป็นครั้งเป็น president คนแรกที่ไม่ยอมรับไบเดนขนาดเป็นคนรับไบเดนเข้ามาอยู่ที่ไวท์เฮาส์เขาหนีไปก่อนเลยเออใช่ค่ะตั้งแต่เช้าครับเพราะฉะนั้นนี่มันก็เป็นอะไรที่เป็นทั้งอเมริกาตอนนี้มองว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็น4ปีที่หายนะที่สุดของก็อยู่ในเมสเสจด้วยเขาไม่อยู่ในเมสเสจด้วยภาพที่ออกมาค่ะเป็นแบบนั้นโดยที่เขาไม่ต้องพูดมาค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้รับในเชิงของผลรับมีเดียเพราะฉะนั้นเองอะไรที่ผมคิดว่าอันเนี้ยความสำคัญของผู้นำเนี่ยสำคัญจริงๆค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าโอเคที่เขาพี่ดุ๋งพูดนะว่ามีอยู่3ประเด็นใช่ไหมที่เขาจะพูดหลักๆเพราะฉะนั้นหลายๆพื้นที่เขาจะพูดอันนี้อยู่ซ้ำๆอยู่บ่อยๆให้เหมือนกับเข้าไปในใจคนเออพอพี่ดุงพูดอย่างนี้แล้วก็จริงมันก็เลยออกมาในพิธีการทุกสิ่งทุกอย่างงานที่ทำขึ้นมาใช่ไหมเพลงที่เลือกขึ้นมาอย่างเงี้ยโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเข้าไปอยู่ในให้เข้าไปเหมือนกับเข้าไปอยู่ในใจประชาชนเนาะอย่างเงี้ยนี่เราก็ดูได้ว่าเหมือนใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะเออก็เลยคิดว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยมันดูไปแล้วเนี่ยเรามาวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยก็เหมือนกับการทำมาร์เก็ตติ้งประเทศนะให้แบบว่าคนรวมกันแบบเป็นหนึ่งเดียวอย่างเงี้ยใช่ไหมโดยใช้อีเวนต์กับเหตุการณ์ในวันนี้มันเป็นพิเศษคือมันไม่ได้เน้นความฮัลโหลฮัลลาแต่ว่าเออมันก็เลยเป็นอะไรที่มันเป็นนิวนอร์มอลจริงๆเหมือนกับเป็นโชว์เออคนก็ดูเป็นโชว์แล้วก็มันร้อยเรียงมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมฮะค่ะปกติแล้วในเชิงของinauguration หรือการสาบานตนเนี่ยของอเมริกาเนี่ยปกติแล้วจะมีคนมาดูเยอะมากนะครับคราวนี้เพื่อความปลอดภัยเขาตัดตรงนี้ออกหมดเลย
ค่ะแต่ในสถานที่ที่คนที่ธรรมดาที่ยืนเนี่ยเขาปักธงอเมริกาอเมริกาค่ะเป็นแสนเลยอันนะครับใช่เพื่อบ่งบอกของคนอเมริกาทั้งประเทศค่ะว่าเราเป็นหนึ่งว่าเราเป็นค่ะบอกตามตัวเลขข่าวเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ 200,000 พงในประมาณ 200,000 ชิ้นแต่จริงๆแล้วก็บอกว่าคราวนี้ก็เสียหายทางด้านของไม่ใช่แต่ประเทศไทยสูญเสียเรื่องของการท่องเที่ยวนะเขาบอกปกติแล้วจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเลยโรงแรมจะเต็มเลยเพราะว่าเขาจะต้องประชาชนก็ต้องการเข้ามาดูพิธีนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะเนี่ยก็เพราะฉะนั้นใช่คือตอนนี้มันก็สูญเสียหมดเรื่องการท่องเที่ยวเพราะนั้นก็เหมือนกันเขาก็เหมือนกับเราก็คือไม่ให้ดูตัดไปเลยเรื่องของความปลอดภัยเอาเรื่องของความปลอดภัยมาก่อนใช่ไหมฮะถูกต้องครับค่ะโอเคค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เขากลัวมากแล้วก็ผมคิดว่าตรงนี้เองเนี่ยทำให้กลุ่มที่มองเป็นเนกาทีฟเนี่ยค่อนข้างที่จะงงไม่รู้จะทำอะไรต่ออืมเขาพูดอย่างนี้เขาไม่ได้โกเกนเขาไม่ได้ตั้งสงครามเขามองว่าทุกอย่างเป็นกลุ่มเดียวกันค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากมากค่ะแล้วก็ในตัวถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเห็นเนาะในช่วงของพิธีในช่วงของตอน celebration night เนี่ยมีบางส่วนเนี่ยนะเขาก็เอาประชาชนที่เป็นกลุ่มคอของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคือพวกเกษตรกรพวกอะไรพวกอย่างนี้เนี่ยเอาขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับให้เกียรติเชิดชูว่าทุกคนเนี่ยเป็นยูไนเต็ดโอ้โหว่าโอ้โหอันนี้มันฉลาดมากเลยเป็นวิธีการทำที่เอาพวกไม่ against นะเป็นการเอาพวกขึ้นมาบอกโอ้คนใช้แรงงานคนกวาดถนนคนปลูกหญ้าทุกคนแบบขึ้นมาบอกโอ้โหมันทำให้รู้สึกเฮ้ยไอ้นั่นก็ติ่งที่ผิวบอกอะเป็นเราก็งงนะเฮ้ยมันก็ไม่แบบประกาศจับไม่มานู่นไม่มานี่ใช่ไหมเฮ้ยมันเอาเข้ามาเราเป็นพวกเดียวกันเลยบอกโอ้อันนี้เขาเป็นการทำงานที่แบบว่าแยบยลมากนะคะค่ะใช่แล้วก็นโยบายของเขาเนี่ยก่อนที่จะถึงวันที่20ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเตรียมตัวดีมากข้อที่หนึ่งเขามีรัฐมนตรีต่างๆที่สำคัญไว้หมดแล้วค่ะแล้วเขาก็เสนอมาตลอดเวลาตั้งแต่เขาถูกสปอร์ตว่าเขาชนะเนี่ยว่าจะเป็นรัฐบาลเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆโดยการที่เอาคนที่หนึ่งมี experience มีประสบการณ์สองที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็เสนอขึ้นมาเรื่อยๆแต่ที่สำคัญที่สุดเขาเองเนี่ยได้ชนะในสภาของเซเนตด้วยค่ะเพราะว่าอเมริกาเนี่ยจะมีนะครับจะมีเขาเรียกว่า executive branch นะฮะ judiciary branch ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของศาลแล้วก็มีพวก congress กับ senate ค่ะถ้าไบเดนเองสามารถชนะ congress แล้วก็ senate ได้นั่นหมายความว่านโยบายของเขาเนี่ยจะเดินไปข้างหน้าได้ง่ายมันจะเป็นพวกเดียวกันที่จะเป็นเสียงใหญ่ในการที่จะพูดซึ่งเขาก็ทำเบามากแต่ว่าเขาก็สามารถชนะได้ที่จอร์เจียโดยมีเซเนเตอร์เพิ่มขึ้นอีก2คนชนะจาก Republican นะครับซึ่งทำให้เขาเป็น majority ในเซเนตนั่นหมายความว่าเขาเป็นทั้ง majority ของ Congress majority ของ Senate ด้วยแล้วก็เป็น President ด้วยเพราะฉะนั้นจำนวน3จำนวนนี้จะเป็น3คะแนนแผลเนี่ยเขาคุม2 ใน 3ค่ะซึ่งอันนั้นเองแล้วก็ใน3นี่คือความเป็นศาลเนี่ยก็ต้องเป็นกลางเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะดันนโยบายของเขาออกได้เร็วเนี่ยในช่วงเวลาอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะง่ายมากครับแล้วก็เจาะจงที่สำคัญที่สุดคือปากท้องประชาชนเจาะจงเรื่องของโควิดเซฟตี้นะครับเรื่องวัคซีนทั้งหลายเนี่ยซึ่งเรื่องใหญ่ที่สุดสำหรับอเมริกาในช่วงนี้ค่ะนะคะมาให้เด่นก็ค่ะก็ตามข่าวเนี่ยนะเขาบอกว่าจะฉีดวัคซีนกันให้ได้เนี่ยวันละ1 ล้านคนก็พยายามวันละหนึ่งล้านคนเนี่ยเข็มต้องหมดโลกเลยมั้งเข็มฉีดยามันต้องหมดโลกแน่ๆเลยคุณผู้ชมคุณฟังใช่ไหมแต่เขาก็แบบตั้งเอาไว้ก่อนคนก็จะรู้สึกแล้วแล้วก็มีอันนึงที่อาจจะได้ใจก็คือเรื่องของที่กัมมลาบอกว่าที่คนตายไปตั้งเยอะเนี่ยยังไม่ได้จัดงานหรือว่ายังไม่ได้รำลึกให้อะไรเงี้ยก็จะ
ก็ถ้าเกิดว่าเขาจัดงานตรงนี้บอกโอ้โหเป็นงานที่ว่าน่าจะได้เสียงกับได้ใจครอบครัวผู้สูญเสียใช่ไหมอีกเท่าไหร่สี่แสนคนนะฮะที่ตายไปแล้วเงี้ยใช่ครับแต่ว่าสี่แสนสี่แสนคนเนี่ยเขาบอกเยอะที่สุดเนี่ยคือไม่มีการจัดการไม่มีการเห็นคุณค่าอะไรเลยใช่ไหมก็เอาเป็นงานผู้หญิงที่จะจัดทำไปคือตอนนี้ก็คืองานเพราะฉะนั้นก็คือเรียกว่าต้องมีการงานหลักๆเนี่ยก็คือเป็นงานประสานใจภายในประเทศก่อนใช่ไหมฮะแล้วต่างประเทศใช่ไหมแล้วต่างประเทศเนี่ยเป็นไปได้ไหมฮะพี่ดุ๋งที่ว่าเขาจะน้อมใจกันเห็นเพราะว่าใช้ตัวพูดถึงว่าชื่ออะไรนะว่าเหมือนกับว่าเป็นการที่บอกเขาใช้ตัวสัญลักษณ์นกกับตัวช่อมะกอกเนี่ยมันก็คล้ายๆว่ายื่นให้ทุกคนมาเป็นพันธมิตรกันใหม่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนโยบายทางด้านต่างประเทศนี่จะน่าจะซอฟต์ลงไหมพี่ดุ๋งว่าเพราะคนกลัวมากซอฟต์ลงแน่นอนซอฟต์ลงแน่นอนครับคือเขาเรียกว่าOlive Branchขอโทษยุโรปนะครับกับอเมริกาที่ผ่านมาซึ่งเป็นพันธมิตรทั้งหลายนะครับจะเป็นแคนาดาก็ตามแล้วก็ยุโรปนะครับแล้วก็ทางเซาท์อเมริกาแล้วก็ทางเมดิเตอร์เอสต์ด้วยนะครับตอนออกกลางด้วยคือเขาเองเนี่ยผมคิดว่าเขาฉลาดมากเพราะว่าข้อที่หนึ่งคือเขามีประสบการณ์อยู่ในรัฐบาลเนี่ยมาหลายปีมากเพราะฉะนั้นไบเดนเองเป็นคนที่เขาเรียกว่าเมดิเตอร์แกรนด์ไม่ทำไม่ซ้ายเกินไปไม่ขวาเกินไปแล้วก็บาลานซ์นะครับแล้วก็ใช้พนักงานที่เขาจ้างมาเนี่ยเป็นทีมเขาเนี่ยสังเกตได้ไม่ใช่แค่เป็นคนขาวคนดำคนจีนคนหลายหลายแบบหลายหลายแบบใช่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 นะเหมือนกันในวิดีโอเนี่ยมีทุกเชื้อชาติเลยอ่ะใช่เพราะฉะนั้นเองภาพของเขาบอกว่านั่นคือภาพของอเมริกาจริงๆในสมัยนี้แล้วไม่ใช่แบบเก่านะครับเพราะอันนี้ก็เป็นทุกอย่างที่เขาวางเนี่ยคือเขาคิดรอบคอบมากเพื่อให้4ปีที่เขากำลังจะต้องเผชิญเนี่ยแก้ไขได้เร็วโดยเฉพาะมีเรื่องจิตใจกับเรื่องของไวรัสที่มีอยู่ทุกวันค่ะโอ้นี่นะก็เราแต่อันนึงประการนึงที่เราฟังนะตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยจะให้เริ่มเห็นความแตกต่างก็คือ1ถ้าเกิดโดนัลด์ทรัมป์มาคือว่าเป็นพวกมนุษย์ประเภทแด่เธอผู้ไม่แพ้คือฉันไม่ยอมรับผิดแต่ว่านี่เป็นเด็กโตแล้วเด็กอายุแบบ70กว่าแล้วเป็นผู้นำระดับประเทศฉันไม่ยอมแพ้ฉันต้องชนะเท่านั้นจนถึงด้านนาทีสุดท้ายแต่ของไบเดนเนี่ยเป็นผู้นำที่กล้ากล่าวคำขอโทษใช่ไหมขอโทษแล้วก็ยื่นไมตรีให้ด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเป็นคนทำตัวเองทำเองยื่นเองบอกเองเลยว่าเฮ้ยสิ่งที่ก็ไม่ดีเป็นยังไงอะไรอเมริกาเป็นยังไงจะต้องทำอะไรยังไงใหม่วางตัวอุ้ยมันเราว่ามันโอ้โหมันก็เห็นความแตกต่างถึงภาวะผู้นำสองประเภทเลยใช่ไหมฮะค่ะใช่ครับแล้วก็มันดูกลายกลับมาเป็น normal ใหม่ค่ะนะเพราะฉะนั้นเราก็ในฐานะที่ว่าเราก็เป็นดูว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนดิไอ้อเมริกามันจะมายุ่งอะไรกับเราหรือเปล่าเพราะตอนแรกคนก็กลัวมากนะฮะคนก็กลัวบอกว่าโอ๊ยไกลแล้วพวกเดโมแครตทำไมจะชอบยุ่งเรื่องต่างประเทศแล้วก็อะไรเงี้ยแต่เราดูแล้วเพราะฉะนั้นคือพี่ดุ๋งก็ดูแล้วเห็นดูว่าณตอนนี้เนี่ยก็น่าจะซอฟต์แล้วก็อ่อนลงไม่มาบี้พวกประเทศอื่นๆจนตายพี่คิดว่าประเทศไทยไหมครับเป็นประเทศที่เล็กนิดเดียวสำหรับเขาค่ะสำหรับเขานะครับไม่ได้บอกว่าไม่สำคัญแต่เล็กสำหรับเขาเขาจะเข้าให้ความสำคัญของประเทศไทยคือสังเกตได้ทูตทุกคนที่ไม่อยู่ที่ประเทศไทยจากอเมริกาเนี่ยจะถูกเลือก professional ที่เก่งเข้ามาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเองผมคิดว่าถึงแม้ว่าประเทศเราจะเล็กก็จริงความสำคัญในด้านของเชิงของใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็สำคัญอยู่ดีครับแต่ผมคิดว่าเขาไม่มายุ่งอะไรกับประเทศไทยหรอกตอนนี้ยังมีเรื่องในประเทศอีกเยอะของเขาที่ต้องไปฟิกก่อนใช่ไหมไปฟิกสองถูกต้องเขาไปฟิกกับเขาก่อนนะคะโอเคเยี่ยมเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะนั้นคือว่าเราดูเนี่ยนะแล้วก็ดูหน่อยทิศทางว่าจะเป็นยังไงอย่างน้อยก็รู้สึกว่าเราก็มีฟีลลิ่งที่จะสบายใจมากขึ้นนะเพราะนั้นดูรัฐบาลเขานะก็ต้องมาดูตัวเราด้วยนะเพราะนั้นตอนนี้ก็ขอให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยนะแต่ละคนเนี่ยปลอดภัยก่อนนะแล้วก็ยังไงเรามีอะไรเนี่ยก็ช่วยกันถ้าเกิดใครที่ทำธุรกิจการท่องเที่ยวนะก็เดี๋ยวมาคุยกันนะสัปดาห์หน้าคุณพาดีอาจจะมีเรื่องราวนะที่จะมาแบ่งปันกันในเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวแล้วก็การขึ้นโปรเจกต์ใหม่นะฮะที่เกี่ยวข้องดีไหมฮะพี่ดุ๋งสัปดาห์หน้าจองตัวเรื่องนี้เลยนะคะ
โอเคเยี่ยมเลยขอบคุณมากสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกสวัสดีครับดูแล้วนะคะอยากจะแบ่งปันต่อนะคะพร้อมกับไปติดตามให้ด้วยเลยทีเดียวนะคะที่หน้าเพจนะคะของยอหญิง.online นะคะที่ช่อง YouTube ของยอหญิง.online นะคะและแน่นอนนะคะวันนี้นะที่เพจเรื่องของการท่องเที่ยว Really Really Cool ของคุณภาธีสารสินด้วยค่ะ